Oh man, it's good to be back on this call. ดีใจที่ได้กลับมาซุมคอนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ I've missed you. I miss you too ครับคิดถึงI've had this word on my heart for the last couple of weeks to give you, and I've wanted to, and it has to do with finances in the church and giving because I believe there's a lot of confusion in the church about money. โอเคมันเป็นถ้อยคําที่ผมได้รับมาประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วด้วยเหมือนกันแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินในอาณาจักรของพระเจ้าเพราะว่าบางทีแล้วคริสตจักรบางทีเรายังไม่เข้าใจเรื่องนี้เท่าไหร่ I have heard some churches say that the pursuit of money is very good and that money is a sign or a symbol that you're very blessed. คือผมไปได้ยินบางคริสตจักรเขาสอนให้สมาชิกบางคนเนี่ยอย่ามองเรื่องเงินว่าเป็นเรื่องเลวร้ายให้คุณรับเงินในสิ่งเหล่านั้นมาแล้วบางคริสตจักรเขาเอาเงินเป็นสัญลักษณ์แทนคําว่าพระพรของพระเจ้าเขาสอนประมาณว่าถ้าเกิดว่าคุณมีรายได้ที่ดีอะไรประมาณเนี้ยแปลว่าพระเจ้าอวยพรคุณแปลว่าคุณคือผู้ได้รับพระพรจากพระเจ้าจริงๆ And it's an extreme version of the prosperity gospel และผมขอบอกเลยว่าผมฟังถ้อยคํานั้นเสร็จแล้วมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า prosperity gospel เลยprosperity gospel คือข่าวประเสริฐที่เน้นถึงเรื่องทรัพย์สินความมั่งคั่งในโลกนี้ And on the other side I've seen it taught that God hates money money is bad and that we should avoid anything that has to do with money แล้วก็อันนี้เป็นแค่คริสตจักรนึงนะที่ผมได้ยินทีนี้พอผมได้มีโอกาสไปอีกคริสตจักรนึงเจออีกที่นึงสอนเรื่องเงินเหมือนกันแต่ว่าแตกต่างไปจากนี้แต่มันก็สุดขั้วเหมือนกันเขาบอกว่าอย่ายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเงินเด็ดขาดมันเป็นเรื่องความชั่วมันเป็นเรื่องเลวร้ายอะไรก็ตามที่เป็นการบริหารเกี่ยวกับเรื่องการเงินเป็นความชั่วร้าย So we have some churches that are very rich and have lots of money but are full of greed and corruption กลายเป็นว่าที่ผมได้ประสบการณ์มาคือเจอกับคริสตจักรบางพื้นที่ที่แบบว่าร่ํารวยมากๆในขณะที่พวกเขาร่ํารวยในคริสตจักรนั้นความโลภก็มีมากด้วยในสถานที่อย่างนั้นAnd we have other churches that are very poor, that have poverty in them, that believe that they're doing that for God. นอกจากนั้นก็มีอีกคริสตจักรหนึ่งที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้อยู่กับระบบแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบว่าเหมือนกับว่าแนวแบบยากจนที่เขาบอกว่าเขายอมสละสิ่งเหล่านั้นสิ่งนี้มาเพื่อพระเจ้าเนี่ยเขาไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับ But more than anything, there's confusion. Should I have money? Should I not have money? How much should I give? How much is for me?กลายเป็นว่ามันเป็นถ้อยคำที่สร้างความสับสนให้พี่น้องคริสเตียนเหมือนกันว่าสรุปแล้วเรื่องเงินมันดีไม่ดียังไงรวยแล้วโอเคไหมเราพลาดหรือเปล่าหรือว่าเรายากจนนี่ถือว่าโอเคหรือเปล่าหรือว่าเราพลาดจากพระเจ้าไปทางไหนหรือเปล่ามันเกิดความสับสนมากมายในพี่น้องคริสเตียนถึงเรื่องการเงิน But as with all things in the new covenant we have to teach this by the Holy Spirit และแต่ว่าผมเชื่อว่าในการที่เราเดินในพันธสัญญาใหม่นั้นเราต้องเข้าใจเรื่องการเงินในอาณาจักรของพระเจ้าในแบบที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสำแดงกับเรา And we have to speak to the spirit that is causing the confusion and teach correctly. แล้วเราจะปล่อยการสอนที่ถูกต้องตามพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อ นำวิญญาณแห่งความสับสนวุ่นยาวุ่นวายวิญญาณแห่งความสงสัยนั้นออกไปจากคนเหล่านั้น So when I think of somebody giving in generosity, what could inhibit, what could stop them from being generous financially? One more time. What spirit works in a man that keeps him from being generous, from exercising the gift of generosity in finances. บางทีเมื่อเห็นคนบางคนอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีใจกว้างขวางในการที่จะให้กับผู้คนบางทีสิ่งที่เราต้องถามก็คือว่าวิญญาณอะไรที่อยู่เบื้องหลังคนเหล่านั้น Either money is an idol that person and they don't want to give it up because they value money more than the kingdom.เป็นไปได้ไหมที่เขาจะเห็นเงินเป็นรูปเคารพในชีวิตของเขาจนเขาไม่อยากจะสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไม่อยากจะหว่านออกไปในที่ไหนเลย And when we recognize this in the spirit we preach the kingdom of God และเมื่อเรารู้ความจริงเกี่ยวกับเบื้องหลังของวิญญาณเหล่านั้นท่ามกลางคนบางคนแล้วเราจะพึ่งพาสติปัญญาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการกล่าวถ้อยคํานั้นเพื่อพูดกับวิญญาณเหล่านั้นที่อยู่เบื้องหลังเขา You see when we preach the kingdom of God nothing else satisfies When they have a feeling for the kingdom, then what had satisfied them before, money, doesn't satisfy them anymore.
ผมเชื่อว่าเมื่อใครได้เข้าถึงอาณาจักรของพระเจ้าแบบจริงๆแล้วอะสิ่งต่างๆในโลกนี้จะไม่สามารถเติมเต็มความพึงพอใจในฝ่ายวิญญาณของเขาได้อีกเลยแม้กระทั่งเรื่องเงินก็ตามเมื่อเขาได้เจออาณาจักรของพระเจ้าจริงๆจะไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่เขาอยากจะใช้มันเพื่อเติมเต็มความต้องการของเขาอีกต่อไปเพราะอาณาจักรของพระเจ้ามันเกินพอในฝ่ายวิญญาณสำหรับเขา We have the pearl of great price when we have His presence ใช่เราได้มีประสบการณ์ในการทรงสถิตกับพระเจ้าเราได้เจอไข่มุกเม็ดนั้นที่มันล้ำค่ากว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ Then money can't hold on to us anymore and we don't hold on to money เมื่อเราได้เจอไข่มุกอันล้ำค่าที่เป็นอาณาจักรพระเจ้าแล้วเงินจะไม่สามารถปลุกหรือว่าทำให้เราต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างตามความคิดหรือว่าหลักการของเงินได้อีกต่อไป But if we go legalistic we say if we say guard against greed we can cause condemnation they can feel condemned guard against greed Yes if we have to do it in a way that builds up the kingdom instead of points to greed ผมปรารถนาที่เราจะพุ่งตรงและเพ่งสายตาของเราไปยังอาณาจักรของพระเจ้ามากกว่าการที่จะไปชี้เรื่องของความโลภเงินเป็นเรื่องหลักในชีวิตของเรา But we either teach it one way or the other we don't do it by the spirit so many times we think oh the reason that there's no giving is that there's greed หลายครั้งเวลาที่เราเห็นว่าโอเคบางคนที่อาจจะไม่มีใจที่กว้างขวางที่จะให้ผู้อื่นนั้นอ๋อเป็นว่าเขาคนนี้น่าจะเป็นความโลภเป็นความละโมบของเขาแน่เลยอันนี้คือสิ่งที่บางทีแล้วเราตัดสินไปโดยแบบว่าผิวเผินแต่ยังไม่ได้เข้าใจสิ่งที่พระวิญญาณจะสำแดงให้เรา But the other reason that people aren't generous that stops people from generous which I think is much more common is that they're afraid ความจริงแล้วอะถึงแม้ว่าบางจะเราจะเห็นคนที่แบบว่าไม่ได้มีใจกว้างขวางที่จะให้กับผู้อื่นนะบางทีแล้วมันไม่ได้เกิดจากความที่เขามีเงินเป็นรูปเคารพเสมอไปแต่บางครั้งคนบางคนที่ไม่กล้าที่จะหวานหรือว่าเอาไปแบ่งปันให้คนอื่นมันเกิดจากความกลัวก็เป็นไปได้เหมือนกันมันไม่ได้มีแค่สาเหตุเดียว If they don't know or they don't trust that God is going to fully supply their needs บางทีคนบางคนไม่กล้าที่จะมีใจกว้างที่จะหวานออกไปให้กับผู้คนเนื่องจากเขายังไม่ได้ไว้ใจว่าพระเจ้าจะสามารถจัดเตรียมและดูแลสิ่งต่างๆให้เขาเป็นอย่างดีได้เมื่อเขาได้หวานออกไปAnd as this seed, this thought grows, and it's fully formed. และบางทีด้วยความรู้สึกแบบนี้มันก็กลายเป็นจากเมล็ดเล็กๆกลายเป็นรากที่เข้าไปคุมชีวิตของเขา And the belief is, I can't trust God with my finances. จนไปถึงขั้นที่คนคนนั้นอาจจะมีความเชื่อว่าผมไม่สามารถไว้ใจพระเจ้าถึงเรื่องการเงินได้ See, that's not from greed. That's from fear. คุณเห็นไหมว่ารากฐานของการที่คนหนึ่งคนจะไม่ค่อยมีใจกว้างขวางไม่ค่อยมีน้ำใจหรือว่าไม่ได้แบ่งปันให้ผู้อื่นนั้นมันไม่ได้เป็นเพราะความละโมบลบมากอย่างเดียวแต่สามารถเกิดจากสิ่งอื่นเช่นความกลัวได้ So when greed and idolatry is present in the church giving stops but then when fear is present in the church giving stops ไม่ว่าจะเป็นความกลัวความโกรธกวายหรือความโลภก็ตามสิ่งนี้มันสามารถส่งผลต่อการที่คนเหล่านั้นจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการถวายการแบ่งปันการให้ So God wants to break both of those the spirit of greed and the spirit of poverty ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความกลัวความกังวลหรือความโลภพระเจ้าปรารถนาที่จะทำลายล้างวิญญาณเหล่านี้ออกไปจากชีวิตของผู้คนทั้งนั้น He wants us to trust in him rather than riches rather than money พระเจ้าปรารถนาให้ผู้คนของพระองค์นั้นได้วางใจในพระองค์ในทุกๆมิติโดยที่ไม่ได้วางใจในเรื่องของระบบการเงินต่างBut he also wants us to trust him that he'll supply all of our needs in Christ. และอยากจะให้ลูกๆของพระองค์ได้วางใจว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้จัดเตรียมสิ่งต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับลูกของพระองค์ทุกคน That we won't be in lack. เราจะไม่ขาดสิ่งดีใดๆ Because we can't give one baht or one dollar if we feel like and believe in our heart that that's one less that we'll have.That our needs won't be met. One more time, we cannot give $1 and 1 baht. If we believe in our heart that God is not fully meeting our needs and won't meet our needs, we won't be able to give. ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เชื่อหรือว่าเข้าใจถึงการที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งดีทุกอย่างในชีวิตของเรา
มันแทบจะเรียกว่าบางทีแล้วอ่ะแค่1บาทหรือว่า1ดอลลาร์เขาก็ยังไม่กล้าที่จะให้เลยด้วยซ้ำเมื่อเขาไม่ได้เข้าใจว่าอาณาจักรของพระเจ้านั้นจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาแล้ว You see, we can't be a cheerful giver when we view it as a sacrifice. เราไม่สามารถเป็นผู้ที่ให้หนุนใจผู้อื่นได้หากเราไม่ได้เรียนรู้จากการเป็นผู้ให้ในสิ่งเล็กๆน้อยๆก่อน And I heard this in my spirit. The days of the sacrifices are over.อีกอย่างมันไม่ใช่แค่การให้แต่ว่ามันคือการที่เราเรียนรู้จากการเสียสละแท้จริงด้วยและพระเจ้าได้บอกว่ามันเป็นฤดูกาลที่เราต้องเรียนรู้ที่จะเสียสละเพื่อได้เห็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมมากขึ้น That the sacrifice is part of the old covenant จริงอยู่ถ้าพูดถึงการเสียสละหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นในพันธสัญญาเดิมมันจะเกี่ยวข้องกับการถวายบูชาการถวายสัตว์บูชาแด่พระเจ้า And Jesus came to supply all of our needs และพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่จัดเตรียมและดูแลทุกสิ่งทุกอย่างให้เพียบพร้อมเอง Okay so we have to believe in our heart that the thing that the kingdom is so much greater than anything on this world that we'd be willing to give everything for the kingdom อยากจะให้เราได้เชื่อและไว้วางใจในถ้อยคำของพระเจ้าที่ว่าอาณาจักรของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และล้ำค่าเหนือสิ่งใดๆต่างๆในโลกนี้ And the spirit of greed falls off of us เพื่อให้วิญญาณของสิ่งต่างๆที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นความกลัวหรือความโลภนั้นไม่มีผลต่อชีวิตของเรา And we also have to believe that God believes that we're precious. Again, we're precious. God believes that we are precious, that we are of great worth. และพระเจ้าทรงมองเห็นชีวิตของเรานั้นเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากๆในสายตาของพระองค์ And he'll take care of us. พระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงเห็นเราว่าเราเป็นผู้ที่ล้ำค่าในสายตาของพระองค์พระองค์ไม่ปล่อยให้เราขาดสิ่งดีใดๆแน่นอน So we can trust him with our finances. We can trust him with our giving. ให้เราวางใจกับพระองค์แม้กระทั่งเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆในชีวิตของเรา We have to believe both. เราจําเป็นที่ต้องเชื่อทั้ง2สิ่งนี้กับในพระองค์ And we have to teach both. และเราต้องสอนสิ่งเหล่านี้ให้กับผู้คนด้วย Because I don't want to see people that have finances stay away from the church.เพราะว่าผมไม่ปรารถนาที่จะให้เรื่องการเงินในชีวิตของผู้คนนั้นเป็นสิ่งที่ขัดขวางเขากับพระเจ้าไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง Because they're taught that they have to change and give everything up เพราะว่าบางครั้งคนเหล่านี้ก็สอนแบบว่าคุณจะต้องถวายให้หมดทั้งชีวิตของคุณหมดตัวเลยประมาณนั้นอันนี้ก็ไม่ใช่สักทีเดียว And they leave like the rich young ruler Rich young rulerI'm gonna go into the parable okay. here in a minute. Okay. But those that have that gift for the church don't come to the church. มันเหมือนกับว่ากลายเป็นว่าคนที่มีของประทานการให้แต่พอเขามีวิญญาณที่ไม่ได้ถูกต้องเกี่ยวกับพระเจ้าปั๊บกลายเป็นว่าเขาไม่ได้มีส่วนในอาณาจักรของพระเจ้าแล้วเขาไม่ได้ถวายตามที่พระเจ้านำเขาในการถวาย And they don't give because they're not taught about what money is.บางคนไม่ได้ถวายให้กับพระเจ้าเพราะว่าเขาไม่เคยได้รับการสอนว่าการให้ในอาณาจักรของพระเจ้านั้นเป็นยังไง Because they're shown in the Bible that they should give that up and that leads to condemnation เพราะบางทีแล้วการใช้พระคำของพระเจ้าในหนทางที่ไม่ใช่อาณาจักรของพระเจ้าคือการกลางคัมภีร์นะเขาให้เขาเห็นแค่ข้อความที่แบบว่าท่านจะต้องให้ทั้งหมดมันเป็นการตีความไปสอนไปในแนวแบบว่าท่านต้องถวายให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างให้กับโบสถ์ให้กับคริสตจักรอะไรประมาณนั้นซึ่งไม่ได้สอนให้เขาฟังเสียงพระเจ้าในการที่จะให้เลย Instead they were freely given so they should freely give ถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจว่าอาณาจักรของพระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ของเขาตั้งแต่แรกแต่เขาอยากจะใช้มันปลดปล่อยมันตามชอบพระทัยของพระเจ้าตามหนทางที่พระวิญญาณทรงนำ We teach those that have the prophetic gift to release to build people upจริงๆแล้วก็สอนสิ่งเหล่านี้ใกล้เคียงกับการสอนการเผยพระชนะเหมือนกันเมื่อคุณรับถ้อยคำจากพระเจ้าถ้อยคำนั้นไม่ใช่ถ้อยคำของคุณให้คุณปลดปล่อยออกไปเพราะมันเป็นถ้อยคำของพระเจ้าโดยที่มันไม่ได้มาจากคุณเพราะงั้นรับมาฟรีๆให้ไปฟรีๆ Yet we tell those with finances that they're doing something wrong instead of in the same way that it's a gift from God that they should be releasing to build up the church ของประทานการให้หรือของประธานการเผยถ้าคุณมองในฝ่ายวิญญาณดีๆมันสอดคล้องกันนะคุณรับมาฟรีๆจากพระเจ้าให้คุณให้ออกไปตามที่พระเจ้านำให้คุณได้ปลดปล่อยมันออกไปแต่บางทีแล้วกรณีของประธานการให้ปั๊บมันรู้สึกเหมือนว่าคริสตจักร
บางทีแล้วสร้างเงื่อนไขมากมายมาเยอะจนเกิดความสับสนแล้วก็สงสัยในเรื่องนี้ We must have all of the gifts to build up the church ของประทานทุกอย่างที่พระเจ้าใส่ให้คุณนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าใส่ให้กับชีวิตของคุณเพื่อที่คุณจะได้วางออกไปตามการทรงนำของพระวิญญาณเพื่อให้คริสตจักรของพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้าได้เติบโตมากขึ้นในชีวิตผู้คน Always. Pastor O, can we go to Matthew 19 verse 16? Okay. วันนี้จะดูที่มัทธิวบทที่19ข้อที่16นะครับผมมัทธิวบทที่19ข้อ16 Pastor O, could you read verse 16 and 17? Okay. ข้อ16ถึง17ก่อนนะครับนี่แหละมีคนหนึ่งมาทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำความดีอะไรบ้างจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์พระเยซูตอบเขาว่าท่านถามเราถึงสิ่งที่ดีทำไมผู้ที่ดีมีแต่เพียงผู้เดียวถ้าท่านต้องการจะเข้าสู่ชีวิตก็ให้ถือรักษาพระบัญญัติไว้ Okay, my first question for you and the audience is what do we need to do to have eternal life? Okay, อันนี้ผมเชื่อว่าเป็นคำถามที่ดีสำหรับเราทั้งหลายทุกคนเหมือนกันที่ว่าเราจะต้องทำอะไรจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์ Jesus says to believe in Him and we'll have eternal life.พระเยซูคริสต์แค่พูดง่ายๆว่าเชื่อในพระองค์และทั้งหลายจะได้รับชีวิตนิรันดร์ Yet in this parable he says if you want to enter into life keep the commandments เช่นเดียวกันพระองค์ก็พูดตอบเศรษฐีหนุ่มคนนี้ว่าถ้าท่านต้องการชีวิตนิรันดร์ก็ให้ถือรักษาพระบัญญัติของพระองค์ไว้ So you see when we read this parable out of context not knowing the situationWe can be led to believe that in order to have eternal life, we have to keep all the commandments. ถ้าเกิดว่าเราตีความพระคำของพระเจ้าแบบผิวเผินโดยที่ไม่ได้รับการเปิดเผยแสดงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์การตีความของคนมากมายจะไปในทิศทางนี้คือโอเคเราจะมีชีวิตนิรันดร์ได้ด้วยการถือรักษาพระบัญญัติแปลว่าเราต้องทำตามพระบัญญัติให้สมบูรณ์แบบได้ได้ครบทุกข้อ After all, this is Jesus speaking. This isn't someone from the Old Testament.อันนี้คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์พูดนะไม่ใช่บางคนจากพันธสัญญาเดิมและบางคนตีความไปแบบนั้นเพราะเนื่องจากว่าเขาไม่ได้รับการเปิดเผยแสดงและเขาไม่เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ But to understand this parable we have to see that Jesus is speaking to someone who was under the law การที่เราจะเข้าใจคำอุปมาที่พระเยซูคริสต์พูดได้เราต้องเข้าใจว่าที่พระเยซูคริสต์พูดกับพวกเขานี้หมายถึงพระองค์กำลังพูดกับคนที่ยังดำเนินชีวิตอยู่ใต้ธรรมบัญญัติอยู่You see, the man asked what he must do. So Jesus says, keep the commandments. สิ่งที่เศรษฐีหนุ่มคนนี้ถามพระเยซูคริสต์ว่าเขาจะได้ชีวิตนิรันดร์จากการทำอะไรพระเยซูคริสต์ก็ตอบเขาไปว่ารักษาพระบัญญัติของพระเจ้า Jesus in this passage is loving this person by trying to teach them what's wrong with the law. สิ่งที่พระเยซูคริสต์กำลังพยายามจะสอนเขาอยู่นี้คือการที่เขายังไม่ได้เข้าใจธรรมบัญญัติอย่างสมบูรณ์แบบAnd how it could never lead to eternal life. และพระเยซูคริสต์กำลังจะสื่อสารให้คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติได้เข้าใจว่าไม่มีทางที่มนุษย์คนไหนแม้แต่คนเดียวจะสามารถถือรักษาธรรมบัญญัติจนถึงขั้นสามารถได้รับชีวิตนิรันดร์ได้เลยแม้แต่คนเดียว Could you read, Pastor? Could you read 18 through 20? ข้อ18 19แล้วก็20นะครับเศรษฐีคนนั้นทูลถามว่าคือพระบัญญัติข้อไหนบ้างพระเยซูตรัสว่าห้ามฆ่าคนห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขาห้ามลักทรัพย์ห้ามเป็นพยานเท็จให้เกียรติบิดามารดาของตนรักเพื่อนบ้านมันรักตนเองชายหนุ่มคนนั้นจึงทูลพระองค์ว่าข้าพเจ้ารักษาข้อเหล่านั้นได้ทุกข้ออยู่และข้าพเจ้ายังขาดอะไรอีกบ้าง The last sentence in that is really important. He says, "What do I still lack? What am I missing?" ประโยคสุดท้ายที่เศรษฐีหนุ่มพูดเมื่อกี้เป็นประโยคที่สำคัญเหมือนกันที่เขาพูดว่าข้าพเจ้ายังขาดอะไรอีกSee, those that are under the law always feel like they're not quite measuring up to the standard they need to. จะเห็นได้เลยว่าขนาดคนที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเขาก็จะมีความรู้สึกนี้เหมือนกันว่าข้าพเจ้ายังขาดอะไรอีกในเมื่อเขาดูเหมือนว่าเขาทำได้ตั้งเยอะแยะขนาดนี้ข้าพเจ้ายังขาดอะไรอีกทำไมยังไม่ได้สามารถสัมผัสได้ถึงชีวิตนิรันดร์ได้ So Jesus answers him in verse 21. Could you read 21 and 22? และพระเยซูคริสต์ก็ตอบเขาต่อจากนั้นในข้อที่21และ22ที่บอกว่าพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าถ้าท่านต้องการจะเป็นคนดีพร้อมจงไปขายทรัพย์สิ่งของที่ท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนยากจน
แล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์และจงตามเรามาเมื่อชายหนุ่มได้ยินถ้อยคำเหล่านั้นก็ออกไปเป็นทุกข์เพราะเขามีทรัพย์สินจำนวนมากโอเค so this man walked away sorrowful he walked away hurt because he was under the law กลายเป็นว่าผู้ชายคนนี้ได้เดินจากพระเยซูคริสต์ไปด้วยความเศร้าเพราะเนื่องจากว่าเขาอยู่ใต้กฎบัญญัตินั้น and the law always places a burden on a man that he cannot bear สำหรับมนุษย์นะมนุษย์ที่แทบจะเรียกว่าไม่ได้มีพระเยซูคริสต์หรือว่าไม่ได้เข้าใจเรื่องราวของพระเจ้าในชีวิตของเขาทำบัญญัติสำหรับมนุษย์ถือว่าเป็นภาระหนักมากๆสำหรับมนุษย์ so Jesus's burden is light he says believe in me and you'll have eternal life พระเยซูคริสต์พูดง่ายๆว่าเชื่อในพระองค์แล้วพระองค์จะทรงเป็นทางที่นำท่านไปสู่ชีวิตนิรันดร์ yet according to Jesus here in order to have eternal life he has to keep all the commandments and give away all that he hasแล้วมันคืออะไรในสิ่งที่พระเยซูคริสต์พูดว่าอะไรนะสรุปแล้วต้องรักษาบัญญัติทั้งหมดแล้วก็ขายทรัพย์สินต่างๆที่มีแจกคนยากจนเพื่อที่จะได้รับชีวิตนิรันดร์ใช่ไหม So he walked away sorrowful. The burden was too high for him. พอคนเหล่านี้เศรษฐีหนุ่มคนนี้เข้าใจตามความคิดของมนุษย์ของเขาเมื่อเขาได้ยินถ้อยคำจากพระเยซูคริสต์เขาเลยมองว่านี่คือภาระหนักและมันเป็นอะไรที่ทำให้เขาเศร้าเลยเพราะเขาไม่สามารถทำได้And we as a body teach this to believers that they have to follow all the commandments and give away everything they have and then they'll reach eternal life. และมีบางทีแล้วคนปล่อยการสอนเขาไม่เข้าใจการเปิดเผยสัมบัติที่แท้จริงเขาก็เลยไปพูดกับคนอื่นว่าท่านจะต้องขายทรัพย์สินที่ท่านมีอยู่ทั้งหมดถวายให้กับพระเจ้าทั้งสิ้นแล้วก็รักษาบัญญัติของพระเจ้าให้ได้ครบทุกข้อแบบเพอร์เฟคท่านถึงจะได้ชีวิตนิรันดร์ Or we say you're justified by faithThe commandments, you don't have to do the commandments, but you have to give away all that you have. สรุปคือยังไงเราเป็นคนชอบทำด้วยอะไรด้วยความเชื่อหรือว่าการประพฤติและท้ายที่สุดแล้วเรามีอะไรจะต้องถวายให้พระเจ้าหมดเลยใช่ไหมให้แบบว่าทรัพย์สินทุกสิ่งทุกอย่างกับพระเจ้าจนแบบว่าหมดตัวเลยใช่ไหม Either way, it's Jesus and something. แต่ว่าถ้าเราเข้าใจถ้อยคำของพระเยซูคริสต์พูดถึงประเด็นอะไรบางอย่างด้วย Okay.So, Pastor, could you read verse 23 and through 25? เมื่อเขามั่งคั่งได้เยอะเขาก็คิดว่าตัวเองเป็นคนชอบทำมากกว่าคนอื่นๆที่ฐานะการเงินไม่ได้มั่งมีเท่ากับเขา So Jesus is saying, lay it all down. Lay down your righteousness. Lay down your money. Lay down everything. Follow me. แต่พระเยซูกำลังพูดถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าและพระเยซูได้บอกว่าได้เวลาที่ท่านจะต้องวางทุกอย่างลงไม่ว่าจะเป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีความชอบธรรมที่ท่านสร้างด้วยกำลังของตัวเองหรือแม้แต่ทรัพย์สินเงินทองวางทั้งหมดไว้ต่อพระเยซูคริสต์เท่านั้น He's saying your money is hurting you based on what you think it means about you พระเยซูคริสต์กำลังบอกว่าความเข้าใจถึงเรื่องการเงินที่ผิดไปนั้นมันกำลังทำร้ายตัวตนของคุณที่พระเจ้ากำลังสร้างให้คุณเป็น Okay so when we see this first we have to read it in the story. We have to understand what Jesus is trying to say to the disciples and that rich young ruler. เราต้องเข้าใจสิ่งที่พระเยซูคริสต์พยายามจะสื่อกับสาวกเหล่านั้นแล้วก็เศรษฐีหนุ่มไม่ใช่แค่การตีความตามสิ่งที่มันเขียนไว้เฉย Otherwise, if someone has money, it's suddenly very hard life for them to enter into the kingdom. ไม่งั้นเมื่อถ้าเราปลดปล่อยการสอนการเงินในอาณาจักรพระเจ้าที่ผิดแปลกไปที่ไม่ได้มาจากการเปิดเผยแสดงของพระเยซูคริสต์มันจะกลายเป็นภาระมากมายสำหรับพี่น้องคริสเตียนเมื่อเขาเข้าใจการเงินผิดไป And I believe by faith regardless of the size of your bank account you enter in by faith fully and you're given every gift of the kingdom regardless of how much money you do or don't make การที่คุณจะเข้าอาณาจักรของพระเจ้าได้นั้นในพันธสัญญาใหม่ในแผ่นดินพระเจ้าที่แท้จริงไม่เกี่ยวว่าคุณจะมีมากหรือมีน้อยแต่สิ่งที่พระเจ้าปรารถนาจากคุณคือคุณมีความเชื่อในพระองค์หรือเปล่าความเชื่อที่บอกกับพระองค์ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในชีวิตของข้าพระองค์เป็นของพระองค์ทั้งหมดไม่ว่าจะของประทานความชอบธรรมหรือเรื่องของเงินต่างๆทุกสิ่งอย่างล้วนมาจากพระเจ้าการที่จะเข้าอาณาจักรพระเจ้าได้คือการที่คุณเข้าด้วยความเชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างเดียวเท่านั้นจนคุณวางทุกสิ่งอย่างไว้ที่พระองค์เท่านั้น Paul in the first letter of Timothy talks about moneyใน1ทิโมธีนะครับจดหมายจากอาจารย์เปาโลถึงทิโมธี1ทิโมธีก็มีพูดถึงเรื่องเงินเหมือนกัน He says be careful with money those that have money which chapter 6 or 6 verse 9
โอเค1ทิโมธีบทที่6 1ทิโมธีบทที่6ข้อ9กับข้อ10นะครับผมอาจารย์เปาโลได้พูดถึงเรื่องการระวังเกี่ยวกับเรื่องของเงินได้บอกไว้ว่าส่วนผู้ที่อยากร่ำรวยก็ตกอยู่ในการล่อลวงและติดกับดักของความอยากมากมายที่โง่เขลาและอันตรายซึ่งฉุดคนของเราให้ลงไปสู่ความพินาศและความย่อยยับเพราะว่าการรักเงินทองเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งมวลความโลภเงินทองนี้ทำให้บางคนหลงไปจากความเชื่อและก็ตรอมตรมด้วยความทุกข์ He says that wealth can be a trap, can be a snare, can trap you. สิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดในข้อที่9ก็คือความร่ำรวยนั้นสามารถทำให้เกิดเป็นกับดักในชีวิตของผู้คนได้ In reality, it's a sad life. และในความเป็นจริงในปลายทางของเขามันคือความแบบว่าพินาศย่อยยับ Because you focus on money and that greed ends up being your entire life to try to build and keep money. ความร่ำรวยจริงๆแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายนะในอาณาจักรพระเจ้าแต่ว่าความร่ำรวยบางทีแล้วพอเราไปโฟกัสความร่ำรวยมากกว่าพระเจ้าเมื่อไหร่ตรงนั้นจะกลายเป็นหลุมพรางเป็นกับดักที่เราจะตกลงไปทันทีจนทำให้เราไม่ได้โฟกัสในสิ่งที่พระเจ้าจะนำเราเพราะสายตาของเราไปเพ่งอยู่กับความร่ำรวย And you walk away from the things of God and go to the things of man พอคุณไม่ได้เอาความร่ำรวยเป็นสิ่งที่รองลงมาจากพระเจ้าเมื่อคุณไม่ได้ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งแต่ให้ความร่ำรวยเป็นที่หนึ่งปั๊บมันจะยิ่งนำให้คุณเพ่งสายตาออกห่างจากพระเจ้าและเดินออกจากพระเจ้าไปเรื่อยๆAnd so we have to guard our heart against that, against greed. มันเป็นจำเป็นเรื่องจำเป็นเลยที่เราทั้งหลายทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะปกป้องฝ่ายวิญญาณของเราจากสิ่งเหล่านี้ It can be very, very harmful. ไม่งั้นเมื่อเราโฟกัสที่ความร่ำรวยหรือว่าการเงินปั๊บมันจะเปลี่ยนพลิกเปลี่ยนกลายเป็นภาระหนักในชีวิตของเราในทันที Could you read verse 17 through 19? Okay.17ถึง19นะครับผมได้บอกว่า1ทิโมธีบทที่6ข้อ17ถึง19บอกว่าส่วนพวกที่มั่งคั่งในชีวิตนี้จงกำชับพวกเขาไม่ให้เย่อหยิ่งหรือมุ่งหวังในทรัพย์ที่ไม่ยั่งยืนแต่ให้มุ่งหวังในพระเจ้าผู้ประทานทุกสิ่งแก่เราอย่างบริบูรณ์เพื่อให้เราได้ชื่นชมจงกำชับพวกเขาให้ทำการดีให้ทำการดีมากๆให้มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันการทำเช่นนี้เป็นการสะสมทรัพย์ที่เป็นรากฐานอันดีสำหรับตนในภายหน้าเพื่อพวกเขาจะยึดมั่นในชีวิตคือชีวิตที่แท้จริงนั้น So Paul isn't saying what Jesus said. Paul is saying everyone that has money we need to tell them to get rid of it. ดูแล้วเนี่ยอาจารย์เปาโลกล่าวถ้อยคำเดียวแบบที่มาเหมือนกับพระเยซูคริสต์เลยที่พูดถึงเรื่องการที่เหมือนกับว่าขายทรัพย์สมบัติที่เขามีเพื่อแจกจ่ายคนมากมายInstead, he says, be willing to share, do not trust in it, and use it for good things. และสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้รับการเปิดเผยสำแดงเพิ่มเติมที่ต่อมาจากถ้อยคำของพระเยซูคริสต์ก็คืออาจารย์เปาโลบอกว่าไงครับจงกำชับให้พวกเขาได้ทำการดีทำการดีมากๆมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันไปสู่ผู้อื่นอีกมากมายตามการทรงนำของพระเจ้าโดยที่ไม่ได้ยึดติดกับตรงนั้นไม่ได้ยึดติดว่านั่นคือสิ่งที่เป็นของเราเอง See, I believe in the spiritual promises that God is releasing to the church in Thailand right now. Okay, พระเจ้าพระบิดาเราขอพระวิญญาณแห่งความจริงได้เปิดตาสิ่งเหล่านี้ให้คนไทยมากมายได้เห็น I believe that he's growing the gifts and I believe that we're seeing the fruit of that. ผมเชื่อว่าเราทั้งหลายทุกคนกำลังเติบโตขึ้นในของประทานและเราได้เห็นผลของมันแล้วI believe that he's going to send people with finances. I believe he's going to grow the finances of the Church of Thailand. ผมเชื่อว่าแม้กระทั่งเรื่องการให้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือว่าปัจจัยภายนอกต่างๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาจากของประทานของพระเจ้าด้วยและผมเชื่อว่าพระเจ้ากำลังให้ของประทานนี้เคลื่อนอย่างถูกต้องในอาณาจักรของพระเจ้าเพื่อที่จะเกิดผลในแผ่นดินของพระเจ้าอย่างถูกต้องและมากขึ้นAnd you, as members of the body, you as teachers, need to be ready for that. You need to look forward to that with great joy. และทุกคนไม่ว่าท่านจะสอนสิ่งใดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ท่านได้เดินทางในเส้นทางเหล่านี้ด้วยความชื่นชมดีความไว้ใจในพระเจ้าและสันติสุขในพระเจ้าในการจัดเตรียมของพระองค์ Because just as you're releasing your gifts into the church to build it up,
เมื่อคุณได้ปลดปล่อยของประทานเพื่อเสริมสร้างพระกายเสริมสร้างกันและกันเพื่อผู้คนได้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้า Those in the financial world and those in business are going to start to release their gifts to build up the church as well. ผมเชื่อว่าเมื่อเราได้ปลดปล่อยความจริงของพระเจ้าของประทานในการสอนในสิ่งที่ถูกต้องมันสามารถไปส่งผลกระทบต่อคนที่มีของประทานในการให้เมื่อเขาได้ถ่อมใจลงและรับอาณาจักรพระเจ้าอย่างแท้จริงเขาจะเคลื่อนของประทานการให้ของเขาในแบบอาณาจักรของพระเจ้าIt's not going to be a church that's greedy because the kingdom is going to be preached in that church and they're going to want more of the kingdom. มันไม่ใช่เป็นการให้หรือว่าให้ไม่ให้ด้วยความระบบโลภมากแต่เป็นการที่เมื่อเขาเหล่านั้นเห็นของจริงเขาปรารถนาที่จะให้อาณาจักรของพระเจ้าไปสัมผัสชีวิตคนอีกมากมายนี่คือการที่เมื่อเราได้เห็นของจริงแล้วเราปรารถนาที่จะให้ของประทานเราได้หวานลงไปร่วมกันในอาณาจักรของพระเจ้า And it's not going to be a church that's poor. มันจะไม่ใช่คำว่าโบสถ์ต้องซัพพอร์ตมันเราจะต้องมีเงินทุนเราจะต้องแบบนั้นแบบนี้แต่ทุกสิ่งอย่างมาจากพระเจ้าและมาและผ่านทางของประธานของพระองค์ด้วยกัน Because Jesus plans to send heavenly resources to the church to build it up in all ways ทุกๆของประธานล้วนแล้วเป็นทรัพยากรจากแผ่นดินสวรรค์จากพระเยซูคริสต์เพื่อให้ร่วมกันสร้างอาณาจักรของพระเจ้าให้เพื่อให้เกิดการดีต่อชีวิตผู้คนมากมาย And you're going to have a congregation of cheerful givers แต่ผมเชื่อว่าเมื่อเราสร้างอาณาจักรพระเจ้าไปตามการทรงนำของพระวิญญาณต่อไปพระเจ้าจะให้ผู้ที่หวานผู้ที่ให้ด้วยใจกว้างขวาง We're exercising that gift of generosity to build up the church. สำหรับผู้ที่มีของประทานการให้จงเรียนรู้ที่จะให้ตามการทรงนำของพระเจ้าใช้ของประทานการให้ไม่ใช่แค่จากใจที่เราอยากจะให้ด้วยความคิดของเราเองแต่จากการทรงนำของพระวิญญาณในการให้อย่างถูกต้อง For His glory, for His glory alone.เพื่อพระสิริของพระเจ้าเท่านั้น Amen. That's what I have. Okay. นี่คือสิ่งที่อาจารย์โฮปมีครับ